ทำเด็กฟันไม่สวยแล้วก็นั่นแหละค่ะแล้วยังอยากเป็นหมอฟันอยู่ไหมไม่เป็นรักษาแต่ว่าก็พอเราได้ลองร้องลองเต้นมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกชอบดีค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเราทำแล้วก็มีความสุขและอยากทำเรื่อยๆแล้วก็มาเจอการประกวดนี้ด้วยใช่เลยเข้ามาแล้วในที่สุดก็ได้มาเป็นศิลปินคนนี้นะคะใช่ค่ะของใช่นี่คือเราคอนโทรลตัวเองเราชอบร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่ความโกรธกับความหนุนด้วยนะคะมาถึงน้องโจลินบ้างนะ
ความคิดแบบต้องๆๆนะใช่ค่ะเวลาเราค่อนข้างมีจำกัดค่ะก็คือว่ามันเนี่ย7คนที่กว่าจะหาเวลาร่วมกันได้มันยากเหมือนกันนะแล้วทำยังไงก็แล้วเวลาที่เหลือเราก็ต้องมาเทรนด้วยกันถูกไหมคะแล้วแพนด้านี่หลังจากที่เราหาเวลามาเทรนด้วยกันมันเหนื่อยไหมการฝึกซ้อมเนี่ยเล่าให้เห็นภาพหน่อยสิว่าซ้อมอะไรบ้างค่ะก็เอาง่ายๆเลยก็คือเรามีกัน7คนใช่ไหมคะแล้วแต่ละคนมันก็จะมีเรียนไม่เหมือนกันแล้วก็บางคนก็มีถ่ายละครบางคนก็มีแบบทำนู่นทำนี่คือเราหาเวลาเข้ากันยากมากเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะลิมิตเวลาก็คือเรามีเวลาซ้อมน้อยมากเพราะฉะนั้นการที่เราซ้อมมันต้องซ้อมให้คุ้มค่ะซ้อมรอบเดียวให้มันได้นะคะที่จะได้แล้วก็เราก็ต้องซ้อมให้มันแบบก็คือไม่จับมือถือไม่ทำอะไรเลยไม่จับซ้อมเดียวก็คือทั้งร้องทั้งเต้นให้มันเป๊ะทั้งสุดเพื่อที่จะได้พร้อมนะคะในการที่จะทำในวันต่อไปแล้วที่มันถึงปุ๊บมีเวลา2ชั่วโมงทุกคนเอามือถือวางไม่ถึงร้องซ้อมอย่างเดียวเลยแชร์มุมมองแนวคิดที่เรามีแล้วบอกตัวเองจนถึงวันนี้